กับพี่ตันมีการกับหนึ่งล้านเล็กแล้วผมผู้จัดการเป็นไงบ้างครับเจอหนึ่งล้านเล็กไฟนี้คิดว่าสบายสบายเขาสูงยาวใช้ได้เลยนะก็ไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมร้อยสามสิบเก้าเป็นไงน้ำหนักนี่บีบลงมาครั้งแรกเลยดิครั้งแรกรู้สึกว่ามันจะอืดๆไหมเนื้อไหมพอดีอยู่ใช่ไหมจะพิ้วกว่าเดิมอ๋อจะพิ้วกว่าเดิมด้วยปล่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้อันหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดตอนนี้วางแผนว่าไงบ้างนอกจากตั้งเป้าเป็นยอดมวยเพื่อประธานแล้วหรือก็ไม่ได้อะไรเลยเน้นไฟต่อไฟใช่ครับรู้สึกไงบ้างครับแฟนมวยติดตามเยอะมากหลังจากที่เรากลับมาโชว์ฟอร์มสวยก็ยังขอบคุณนะที่ยังไม่เคยลืมยังไม่ลืมที่ยังติดตามวันที่6พฤศจิกายนนี้เรามีแผนเด็ดอะไรมาสู้กันหนึ่งนัดเลยครับก็มีเน้นปล้ำครับเน้นเข่าเน้นปล้ำเข่าหนึ่งนัดเล็กเขาจะเก่งกับนักมวยที่รูปร่างเหมือนเราเลยอย่างกุหลาบดำนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยอดเหล็กเพชรรูปร่างแบบสั้นๆที่เขาได้เปรียบเนี่ยเขาจะโชคดีมากแล้วเรากังวลอะไรไหมครับไม่ครับผมก็ไม่เคยชกตัวเล็กกว่าไม่เคยชกตัวเล็กกว่าเหมือนกันเจอแต่ตัวใหญ่มาเหมือนกันล่าสุดชมวกทองก็เอาอยู่เหมือนกันใช่ฝากแฟนมวยนิดนึงครับวันที่6นี้ก็ขอติดตามเป็นกำลังใจนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมขอให้โชคดีครับน้องทองครับ